่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันในวันนี้มาเจอกันในวันที่ทุกคนหลายคนนั้นอยู่บ้านรวมถึงเราด้วยวันนี้เราจะมาอบขนมบราวนี่เป็นขนมที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบเนาะก็ขอกันเข้ามาเยอะมากแต่เรายังไม่ได้ทำโอเคเป็นมากวันนี้เราจะมาทำบราวนี่ละกันเนาะเราจะทำบราวนี่ที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลที่สาวๆหลายคนนั้นชื่นชอบนั่นเองถึงรวมถึงตัวเราด้วยอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมในนี้คือกล้วยหอมนะคะก็คือกล้วยหอมอ่ะมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่เนาะคือกล้วยหอมที่ใช้ก็คือจะเป็นลูกประมาณขนาดนี้แล้วก็ดิฉันได้ตวงมาแล้วนะคะส่วนผสมต่างๆดิฉันตวงแล้วก็อาจจะลิฟต์ไว้ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมสามารถเลื่อนลงไปดูได้ถ้าหากว่าอันไหนที่ไม่ได้ย้ำไม่ได้บอกก็ตามนั้นเนาะอ่ะดิฉันจะใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอินทผลัมเนาะหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีก็คืออันนี้จะให้ความหวานนั่นเองอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ใช้น้ำตาลเราก็จะใช้คุณอินทผลัมไข่แดงนะคะคุณผู้ชมไข่แดง2ฟองใช้เฉพาะที่เป็นไข่แดงนะคะไม่ใช้ไข่ขาวก็คือไข่ขาวมันมีความดึงๆอ่ะดึงๆมันจะทำให้บราวนี่เราดึงๆอ่าน้ำมันมะพร้าวนะคะในเมื่อทุกอย่างอยู่ในโถก็จะปั่นให้
ทำบราวนี่ให้มันเฮลตี้ให้มันที่แบบว่าเอาที่แบบเราอยากได้อะแต่ว่าไอ้ส่วนผสมต่างๆพอมันเข้าไปอยู่ในบราวนี่แล้วอะมันให้ผลที่แบบว่าเราไม่พอใจอะก็คือบอกตรงๆว่าเราทำมาประมาณ 3-4 คลิปแล้วสำหรับบราวนี่เนี่ยแต่มันไม่ถูกใจอะเราคิดว่ามันไม่โอเคอะเราก็ไม่ลงเราก็ลบค่ะคุณผู้ชมลบแล้วก็คนกินบราวนี่ที่ไม่ถูกใจตัวเองก็กินไปเอาไปแจกเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือมันไม่อร่อยอะแล้วก็หน้าตามันก็ไม่ดีอะเราก็จะเกลี่ยให้เขาเสมอกันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกเนื้อเนียนมากเวลาทำบราวนี่การคิดด้วยว่าได้ดูดนิ้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆอันนี้คือหน้าตาคุณบราวนี่นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าเตาอบ180องศานะคะดิฉันยังไม่รู้นะคะคุณผู้ชมว่าดิฉันจะอบนานแค่ไหนก็คือดิฉันจะเซตเวลาอยู่ที่สักประมาณ25นาทีก่อนละกันเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่า25นาทีนะโอเคไหมเข้าเตาแล้วนะคะคือความสุขจริงๆเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูบราวนี่กันนะคะเรามาดู The moment of truth คือกลิ่นหอมหอมที่แบบหอมช็อกโกแลตหอมมันหอมอ่ะคือกลิ่นหอมมากอ่ะเดี๋ยวดูหน้าเธอเห็นไหมดิฉันใช้เวลาอบทั้งหมดไป40นาทีนะคะคุณผู้ชมก็คือทุก5นาทีดิฉันจะออกมาเช็คแล้วก็มาดูแล้วก็คือตอนนี้ก็คือคิดว่ามันโอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราค่อยมาตัดกันนะคะในระหว่างที่เรารอคุณบราวนี่เย็นเดี๋ยวเราไปทำอีกต่อนะคุณผู้ชมคะหน้าที่ระทึกขวัญค่ะคุณผู้ชม ผู้ยิงกันหนังผีคือคุณบราวนี่ของเราตอนนี้อุ่นนะคะยังไม่เย็นมากค่ะคุณผู้ชมเขายังอุ่นอุ่นอยู่แต่เราจะมาตัดชิมกันเลยละกันตื่นเต้นอุ้ยมีติดมีดนี่หมายถึงว่าแสดงว่าข้างในเนี้ยยังเป็นแบบว่าเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน้าทีระทึกขวัญเห็นไหมคะยังมีควันขึ้นมาวิจื้อเห็นควันไหมคะคุณผู้ชมเห็นก่อนอันนี้คือบราวนี่ของเรานะคะคุณผู้ชมอ่ะดูกันชัดอันนี้คือเนื้อข้างในนะคะที่หลายๆคนขอกันมาจัดให้แล้วนะคะไม่รู้ว่าอร่อยไหมถูกใจไหมเดี๋ยวกินสิคะบราวนี่ของจริงเป็นบราวนี่คลีนรสชาติได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะในวันหยุดอยู่บ้านที่หลายๆคนนั้นอยู่บ้านเหมือนเราค่ะแล้วคลิปหน้าเราจะมาคุยไปมองไปกับเหตุการณ์โควิดเนาะสำหรับคลิปนี้ดิฉันกับบราวนี่คลีนต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า